สวัสดีค่ะมุมข่าวเยาวชนวันนี้นะคะพลอยพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะอย่างที่เห็นพลอยแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายที่เป็นชุดสีขาวนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตค่ะที่มีมายาวนานกว่า198ปีแล้วค่ะคืนนี้เองจะมีพิธีในการลุยไฟนะคะซึ่งพิธีเหล่านี้จะเป็นยังไงมีรูปแบบยังไงและความสำคัญเกิดจากอะไรวันนี้ค่ะพลอยจะมาหาคำตอบจากน้องคนนึงค่ะที่เขาบอกว่าเป็นผู้สื่อข่าวของทางศาลเจ้านะคะเป็นศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก่งค่ะซึ่งก็มีการเรียนรู้ศึกษาข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลกับคนที่มาร่วมในพิธีค่ะสวัสดีครับครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมเด็กชายโกศลวชิรสกุลวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องติ๊กแสงครับวันนี้พี่พออยากทราบว่าจะมีพิธีในการลุยไฟใช่ไหมครับใช่ครับอยากทราบว่าพิธีในการลุยไฟทำไมถึงมีพิธีนี้ขึ้นมามีความสำคัญยังไงพิธีโกยห้อยนะหรือพิธีกรรมลุยไฟอย่างที่เราเรียกกันเนี่ยมีความสำคัญเป็นถืออีกหนึ่งในพิธีกรรมที่เกียรติชายทุกศาลเจ้าต้องมีนะครับค่ะซึ่งเชื่อกันว่าเนี่ยองค์พระเนี่ยจะรับคำอธิษฐานของเกียร์ซูนนะครับและจะทำการลุยไฟสมมติคำอธิษฐานของเกียร์ซูนเนี่ยเป็นอธิษฐานเรื่องที่ว่าเจ็บป่วยเป็นไข้หรืออาจจะไม่สบายขั้นถึงที่ว่าโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะมียารักษาได้องค์พระก็จะนำพาเข้าไปในกองไฟและเผาผลาญให้หมดสิ้นนะครับหรือถ้าเป็นคำอธิษฐานจากเกียร์ซูนเนี่ยเป็นในส่วนของคำอธิษฐานแบบขอให้ร่ำรวยเงินทองก็ขอให้รุ่งเรืองเจริญดังไฟที่ติดมันกองไฟภายในวันนี้ครับแล้วพี่พลอยจะเห็นว่าจะมีอุปกรณ์ในการเกี่ยใช่ไหมครับครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอุปกรณ์นะครับซึ่งก็นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะในการเกลี่ยและทำการทบนะครับการทบเนี่ยก็คือการทำให้พื้นของกองไฟเนี่ยเสมอและไล่เรียงเข้ากันครับนะครับโดยทบเนี่ยจะเป็นลักษณะยาวและมีแผ่นสี่เหลี่ยมติดอยู่ในส่วนของท่อนเหล็กครับผมส่วนที่เกลี่ยเนี่ยหรือที่เราเคยเห็นกันเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆที่ถางหญ้าครับแต่ว่าอันนี้มันจะทำด้วยเหล็กครับมันจะไม่มีวันง่ายครับไม่ครับและเมื่อนำมาเสร็จมีคำเตือนผู้ใดอยู่ใกล้เนี่ยไม่ควรเข้าไปสัมผัสเพราะเนื่องจากว่าไฟของจุ้ยตุ๋ยเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นครับที่อื่นเราอาจจะยังเห็นเป็นสีส้มที่นี่ถือว่าเป็นไฟอุณหภูมิสูงสุดสีม่วงครับผมเป็นสีม่วงเหรอครับครับผมถ้าเรามองดีๆข้างบนใช่โอเคเริ่มเห็นเป็นสีม่วงแล้วค่ะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้องเองก็เป็นเหมือนผู้สื่อข่าวของทางศาลเจ้าด้วยครับในการที่จะเข้ามาเป็นผู้สื่อข่าวได้น้องจะต้องทำยังไงบ้างครับต้องได้รับการแต่งตั้งจากท่านประธานก่อนครับครับแล้วนะครับเรื่องเนี่ยต้องเป็นเรื่องจริงที่ท่านประธานเนี่ยยืนยันมาแล้วครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทางศาลเจ้ายืนยันได้ครับช่วงตอนไหนๆก็มาคลุกคลีครับหลังจากนั้นมีไอดอลเป็นแปะขวนครับครับหลังจากนั้นมาเริ่มมาไลฟ์สดครับครั้งแรกที่ศาลเจ้าช่วยตุ๋ยโบเก้งซึ่งด้วยความที่ตอนเด็กเราอยู่ช่วยตุ๋ยตาโบเก้งก็เลยเลือกที่จะได้สอนศาลเจ้าช่วยตุ๋ยตาโบเก้งจนถึงทุกวันนี้ครับผมตอนนี้น้องทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวของทางศาลเจ้ามากี่ปีแล้วครับประมาณ2ปีได้แล้วครับไฟหลังจากนั้นพักนี้ศาลเจ้าช่วยตุ๋ยตาโบเก้งเข้มคนเข้มจะไล่ทำก่อนเนี่ยอยู่กับศาลเจ้าตั้งแต่เด็กๆก็นี่เห็นว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีที่ดีงามก็เลยพาเขาเข้ามาอยู่มาร่วมทำงานในศาลเจ้าแล้วก็ปลูกฝังเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดด้วยความชอบของตัวเขาคือเมื่อก่อนน้องเนี่ยเป็นเด็กสมาธิสั้นคุณหมอก็แนะนำว่าให้หาอะไรให้น้องทำเพื่อที่น้องจะได้ฝึกความจำให้การเป็นสมาธิสั้นเนี่ยสั้นลงบังเอิญพาน้องเข้ามาอยู่ในศาลเจ้าและน้องเขาชอบในเรื่องของศาสตร์จีนเขาก็เลยศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองซึ่งจริงๆคุณพ่อไม่มีความรู้นะคุณพ่อไม่มีความรู้เลยแต่น้องเขาศึกษาจากคุณอาเขาน้าเขาเจ๊เขาแปะเขานอกเหนือจากน้องเขาเรียนแล้วเขาก็ชอบไปไลฟ์สดตามงานคือไม่ว่าจะเป็นงานของโรงเรียนงานของสมาคมหรือว่างานของสังคมที่เชิญน้องเข้ามาน้องก็จะไปทุกงานความรักเขานั้นก็คือลูกแต่ถ้าความภูมิใจผมถือว่าชีวิตผมได้สร้างเด็กคนหนึ่งขึ้นมาให้ได้มาสืบต่อสานต่อประเพณีของบรรพชน
เวลาที่มีนักท่องเที่ยวมาที่ศาลเจ้ามากราบไหว้แล้วถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรตัวน้องเองก็มีหน้าที่ในการบอกเขาด้วยใช่ไหมครับครับถ้าบางทีเนี่ยวันไหนผมไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะมีฝ่ายไหนเตือนอยู่นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยผมจะอยู่ครับเพราะว่าถือเป็นคล้ายๆบ้านเกิดหลังที่สองผมครับน้องสามารถพูดสื่อสารกับเขาได้กี่ภาษาภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษครับภาษาไทยครับได้สองภาษาแล้วครับแล้วเวลาบทสวดเป็นบทสวดภาษาอะไรครับจีนฮกเกี้ยนนั่นเดิมแสดงว่าน้องก็พูดภาษาจีนได้ด้วยได้ครับแต่ว่าเป็นจีนฮกเกี้ยนครับครับความรู้ที่เราได้มาในการที่จะสื่อสารไปให้นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่มาได้ทราบเนี่ยเราต้องมีการศึกษายังไงบ้างอย่างแรกต้องมีอาจารย์ครับผมซึ่งเราก็เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นอาจารย์ผมเนี่ยผมเรียนมาจากท่านอาจารย์ป๊อกครับผมครับซึ่งนับหรือบางทีเนี่ยก็จากหลายๆสำนักครับว่าผมเป็นคนที่ชอบนำตัวน้ำไม่เต็มแก้วนะคอยหาเรียนรู้นับความรู้ใหม่ๆเสมอครับผมตัวน้องเองรู้สึกยังไงบ้างครับที่เราได้มีการนำข้อมูลต่างๆมาบอกกล่าวมาเล่าให้กับประชาชนทั่วไปหรือว่าชาวภูเก็ตได้ฟังครับรู้สึกยินดีและอบอุ่นหัวใจครับว่าวันนี้เราได้เผยแพร่ความรู้ของเราที่มีแล้วนะคนได้รู้แล้วนะว่าสิ่งนี้เป็นยังไงอย่างนี้เป็นยังไงโกยโอ้ยทำไมถึงต้องมีนอกจากพิธีโกยโอ้ยยังมีพิธีอะไรอีกบ้างที่เป็นพิธีสำคัญครับพิธีกรรมยิวเก้งครับผมหรือพิธีกรรมแห่พระรอบเมืองครับครับขาไปเนี่ยจะมุ่งหน้าไปยังปลายแหลมสะบานหินเพื่ออัญเชิญเหี้ยวนะหรือไฟศักดิ์สิทธิ์ซึ่งยังเป็นโดยแสงอาทิตย์ครับหลังจากท่านอัญเชิญเหี้ยวใส่ในส่วนของกองใส่ในส่วนของไฟศักดิ์สิทธิ์หรือที่เราบ้านเราเรียกว่าเหี้ยวตาครับและหลังจากนั้นก็จะแห่รอบเมืองเพื่อองค์ที่องตายเตะที่มาทับในตัวเหรียญเนี่ยนะได้อวยพรนับเสด็จประพาสนะครับแต่ราษฎรทุกคนครับอยากให้น้องฝากถึงการร่วมกันสืบสานประเพณีถือศีลกินผักในฐานะที่เราเป็นเยาวชนเรามองยังไงแล้วอยากจะให้คนมาร่วมสืบสานกับเรายังไงบ้างก็อยากให้ทุกท่านนับร่วมสืบสานประเพณีนี้นะครับซึ่งก็อีกไม่กี่ปีก็จะครบในส่วนของ200ปีนะซึ่งจัดประเพณีถือศีลกินผักครั้งแรกเนี่ยเกิดที่เมืองท่องคาในปีพ.ศ.2368ซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเยือนเข้าปีที่198แล้วนะครับก็ขอเชิญชวนเยาวชนทุกท่านที่เป็นเหมือนผมนะครับเมื่อจะอายุต่างๆนะครับขอเชิญชวนสืบสานประเพณีนี้ให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองนับในส่วนของเมืองท่องคาตลอดไปครับถ้ายังไงเดี๋ยวพลอยกับน้องนะคะจะขอไปดูพิธีลุยไฟกันก่อนนะคะครับผมคุณผู้ชมคะน้องเต็กเสงมีอายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้นนะคะแต่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักค่ะซึ่งก็เป็นความรู้ความสามารถที่เกินตัวเพราะน้องต้องมีการฝึกฝนนะคะจนได้รับการไว้วางใจจากทางศาลเจ้าให้น้องมาเป็นผู้สื่อข่าวเพื่อให้ความรู้กับประชาชนที่มาร่วมกันถือศีลกินผักค่ะในปีนี้ประเพณีถือศีลกินผักก็ได้หมดลงแล้วนะคะส่วนใครที่อยากจะมาร่วมกันสืบสานประเพณีสามารถมาได้ในปีหน้าค่ะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการถือศีลกินผักร่วมกันสืบสานประเพณีถือศีลกินผักกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ